Thai Rubik, solve your cube, solve your life. OL กรณีที่23นะครับก็จะเป็นรูปตัว C นะครับผมรูปตัว C โดยกรณีที่หน้าสีเหลืองเป็นรูปตัว C มันจะมี2แบบแบบแรกก็คือแบบนี้นะครับคือเมื่อเราหันเป็นตัว C แบบนี้แล้วเนี่ยสีเหลืองจะมีสีเหลืองชิ้นเดียวนะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้ถ้าเราเจอกรณีแบบนี้ให้เราหันตัว C คว่ำแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ใช้สูตรตามนี้นะครับผมขวาขึ้นหัวซ้ายขวาลง2ครั้งหัวขวาขวาลงหน้าขวาขวาขึ้นหัวซ้ายขวาขึ้นหัวขวาแล้วก็หน้าซ้ายนะครับดูกันอีกสักรอบครับหันตัว C คว่ำแบบนี้นะครับขวาขึ้นหัวซ้ายขวาลง2ครั้งหัวขวาขวาลงหน้าขวาขวาขึ้นหัวซ้ายขวาขึ้นหัวขวาก็หน้าซ้ายครับเรียบร้อยนะครับกับตัว L กรณีที่24ครับแล้วพบกันใหม่กรณีหน้าครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมสวัสดีครับ